ครับสวัสดีครับหลักข้อคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตกับงานให้มีความสุขนะครับข้อคิดในการทำงานไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แต่แล้วแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนอกจากจะมีความสามารถอย่างแท้จริงแล้วยังต้องประกอบด้วยมุมมองความคิดที่ดีพอเพราะในการทำงานเราต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะร้ายหรือดีถ้าตัวเราไม่มีทักษะคติไม่มีทักษะคติที่ดีก็เป็นการยากที่จะเดินทางผ่านมันไปได้การที่เราจะทำงานอย่างมีความสุขได้นั้นบางครั้งเพียงแค่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างเดียวไม่พอเรายังต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยแต่ใครที่จะรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจวันนี้เรามีข้อคิดดีๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานกับเรามาฝากกันนะครับข้อคิดในการทำงาน 1. จงอย่ากังวลการที่เรามีความกังวลใจในการทำงานนั้นย่อมเป็นการลดคุณภาพของการทำงานและการคิดค้นสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างแน่นอน 2. อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวมาทำให้ความกล้าคิดและแสดงออกในการทำงานปิดกั้นความคิดดีๆของคุณ 3. อย่าปล่อยให้ความโกรธเปลี่ยนตัวตนเองของคุณเองขณะที่คุณกำลังโกรธเสมือนคุณกำลังปิดตาปิดตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรแต่คนรอบข้างคุณทุกคนเขาเห็นมัน 4. อย่าเก็บปัญหาไว้ที่บ้านของคุณแม้คุณจะทำงานหนักและมุ่งมั่นเท่าไหร่แต่การเอาความเครียดจากงานกลับมาคิดที่บ้านย่อมทำร้ายตัวคุณและคุณภาพงานที่ได้ก็แย่ลงนะครับ 5. ปัญหาที่เจอคือข้อสอบของชีวิตไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรปัญหาและอุปสรรคย่อมมีด้วยกันทั้งนั้นวันและเวลาที่ผ่านไปจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนเก่งและเข้มแข็งขึ้นเป็นเรื่องที่ดีแต่จงอย่าเอาปัญหาและความทุกข์ของเขามาไว้บนบ่าของตัวเราเองไม่มีใครช่วยใครแก้ปัญหาได้นอกจากตัวเอง 7. เริ่มต้นเป็นผู้รับและผู้ให้ที่ดีในการทำงานนั้นเราไม่ใช่แค่ไปทำงานแต่เพียงอย่างเดียวเรายังต้องให้ความรู้จักกับสังคมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีจะทำให้ใครๆรักและเคารพเราอยู่เสมอนะครับวันนี้จบไว้แค่นี้นะครับ